กว่าดาราที่เขาบอกว่าฝาแฝดคุณแอปเปิ้ลอ๋อใช่อ้ําพัชราภาเหมาะมากก็แน่นอนว่าติดตามข่าวกันมาตลอดก็เมื่อวานนี้คุณเก๋รุ่งนภาเนี่ยเขาก็จัดโต๊ะแถลงข่าวไปเมื่อช่วงเช้าประมาณ 10:00 นพร้อมโชว์รูปพร้อมโชว์รูปพร้อมโชว์แฟนหนุ่มด้วยงานนี้นะคะสาวอ้ําพัชราภาบ่าย 2:00 ปึ๊บออกงานทันทีพร้อมโต๊ะกลับทันทีซึ่งเก๋เนี่ยเขาตอบไว้แรงเหมือนกันนะค่อนข้างแรงบอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอะค่ะไม่รู้ว่าอ้ําฟังคำนี้แล้วอ้ําจะปรี๊ดหรือเปล่าอันแน่นอนอยากรู้เหมือนกันว่าอ้ําจะตอบนักข่าวอย่างไรไร้สาระหรือเปล่าอ้ําไปฟังค่ะครับไม่รู้ว่าวันไหนหนุ่มโน้ตวิเศษจะเลิกหวานเสน่ห์ให้สาวอ้ําพัชรภาชัยเชื้อต้องคอยถึงทั่วราชอาณาจักรสักทีค่ะเพราะตั้งแต่เอ่ยปากถึงกิ๊กสาวอสรยอดทั้งหลายของแฟนหนุ่มก็ทําเอานักข่าวต้องตามไปสืบสอหาความจริงจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกทีล่าสุดกับไฮโซเกรุ่งนภาพงทิพย์สุคนที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าไม่ได้แสดงพฤติกรรมทักทายแบบรูปหลังหนุ่มโน้ตจนสาวอ้ําหึงขึ้นหน้าต้องกระชากไฮโซสาวนั้นงานนี้เซ็กซี่ตัวแม่ทราบข่าวก็ถึงกับปี๊แตกขอจิกก่อนจบเรื่องราวทั้งหมดเพราะให้เหตุผลว่าอ้ําไม่มีเวลามากพอสำหรับจะตอบปากตอบคำกับเรื่องแบบนี้แถมยังบอกว่าไม่เคยเจอกับคนไม่จริงแบบนี้มาก่อนพร้อมทั้งยืนยันว่าสิ่งที่ตนเคยให้สัมภาษณ์เมื่อก่อนหน้านี้ว่าเป็นความจริงถ้าจะให้สาบานก็ทำได้พอตนนั้นไม่ได้กระชากแค่สะกิดเบาๆเท่านั้นเองล่ะค่ะไม่ได้ฟังค่ะแต่มีคนเล่าให้ฟังแล้วค่ะใจความโดนใจไหมก็เรื่องของเขานะคะก็พูดไปแล้วเมื่อวานนะคะยืนยันเลยว่าตามที่อ้ําได้พูดในหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งแล้วก็เว็บ2เว็บอย่างนั้นเลยค่ะยืนยันมากๆด้วยแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วมันก็แบบมันไม่ใช่เรื่องอ่ะคือเรื่องไร้สาระค่ะจริงๆก็คิดว่าจบคือต้องบอกก่อนเลยว่าเกิดมาอายุ30กว่าเนี่ย30กว่านะคะไม่เคยเจอคนแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกเพราะปกตินี่จะเจอคนที่แรงและตรงๆกับเราเสมอนี่เป็นครั้งแรกค่ะดีใจที่ได้เจอค่ะเพื่อนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอ้ําเป็นคนยังไงอยู่กันมาตั้งกี่ปีพวกพี่เมย์พวกทุกคนเนี่ย10กว่าปี14ปีที่อยู่กับอ้ําอ้ําเป็นคนยังไงเค้าต้องรู้อยู่แล้วอ๋อไม่เตรียมรับมือค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะคือถ้าคนคิดว่าอ้ําจะไปเล่นกับเค้านี่นะคะต้องขอโทษอย่างแรงๆเลยนะคะไม่มีเวลาว่างมากพอด้วยจริงๆค่ะไม่รู้ว่างานนี้ใครโป๊ะปลดงดเทสแต่ที่แน่ๆอารมณ์แรงถึงตอนนั้นอาจทำให้การสะกิดกลายเป็นการกระชากก็เป็นได้จริงไหมล่ะคะคุณผู้ชมและที่สาวอ้ําเธอตั้งใจจะให้เรื่องมันจบก็ไม่รู้จะเป็นไปตามประสงค์หรือเปล่านะคะเพราะเล่นจิกแรงแบบนี้ฝ่ายนั้นได้ยินเขาจะว่ายังไงนะแรงแรงกันทั้งคู่หลายๆคนฟังข่าวนี้นะหลายคนก็จะเบื่อจะเพลียพี่โบแบบว่าโอ๊ยเรื่องผู้ชายทะเลาะ กันอยู่ได้แต่ถามหน่อยเรื่องที่มันไร้สาระเนี่ยชอบไหมชอบ มันเรื่องชาวบ้านที่มันชอบเออเนี่ยคุณผู้ชมก็เริ่มส่งแล้วคิดถึงเจเปิ้ลอย่าไปเชื่อพี่โบโบ